สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูจุธามาศรีรันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาแบ่งปันความรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะหลังจากครูปูห่างหายไปนานหลายวันเลยนะคะไม่ได้อัปโหลดคลิปลงนะคะวันนี้นะคะก็มาแบบแปลกและแตกต่างจากเดิมนะคะก็คือเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศวาดรูปดอกกุหลาบกันบ้างนะคะหลังจากที่วาดใบหน้าคนแล้วก็แฟชั่นหุ่นดีไซน์ไปแล้วนะคะก็เราก็มาวาดรูปกันนะคะวันนี้ครูปูก็มาวาดสีน้ำเลยนะคะจริงๆแล้วครูปูจะวาดจะร่างภาพไว้นะคะตัดมาจากหนังสือนะคะดอกกุหลาบก็ว่าจะร่างภาพไว้แต่พอดีจะร่างภาพด้วยดินสอใช่ไหมคะพอร่างไปร่างมารู้สึกสับสนอันไหนกลีบไหนไม่รู้งงไปหมดนะคะก็เลยลงมือวาดด้วยผู้กันแบบเพียวๆกันเลยทีเดียวดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาแนะนำสีกันก่อนนะคะสีที่ใช้นะคะเราใช้สีเนื้อนะคะแล้วผสมกับสีชมพูเข้มนะคะผสมกันนะคะนี่นะคะครูปูก็จะจุ่มสีเนื้อลงไปนะคะมันก็จะได้สีนี้ออกมานะคะแล้วก็ผสมสีนี้เข้าไปนะคะก็จะได้กลีบกุหลาบที่แบบซอฟสวยงามมากเลยนะคะผสมสีคือสีเนื้อนะคะสีเนื้อของของประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ทราบยี่ห้ออะไรนะคะแต่อันนี้เป็นเพนเทลหมดเลยนะคะยี่ห้อเพนเทลสีหลอดนะคะก็ราคาไม่แพงมากเลยนะคะก็ลองหาซื้อใช้กันได้นะคะลองมาฝึกกันดูนะคะเอาละค่ะวิธีวาดนะคะครูปูก็จะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะเราจะมาวาดลงสีนะคะกุหลาบนี่นะคะวิธีวาดนะวาดง่ายมากเลยนะคะครูปูว่าเพราะว่าอะไรคะเราสามารถมั่วได้แค่เราวนเส้นเป็นวงกลมเนี่ยเดี๋ยวครูปูเอามาวาดให้ดูนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะเห็นไหมตัวอย่างเราลองวาดดูแบบวนเส้นกลมๆไปมาเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะแบบดูเป็นดอกกุหลาบแบบง่ายๆนะคะถ้าเราวาดยากเกินไปนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะวาดนะคะดังนั้นเราก็มาวาดกันแบบง่ายๆกันสบายๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาเริ่มวาดกันเลยนะคะครูปูจะลงสีด้วยผู้กันนะคะเบอร์อะไรนะเบอร์6นะคะเราก็มาวาดกันเลยนะคะวาดแบบผู้กันเพียวๆกันเลยทีเดียวนะคะแบบง่ายๆนะคะก็ลงไปนะคะนี่นะคะเว้นช่วงตรงกลางไว้นะคะช่วงกลีบช่วงไหลเนี่ยเราค่อยระบายไปนะคะรู้สึกว่าสีมันจะหนาเกินไปนะคะเราจะต้องจุ่มด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่าคัตเตอร์บัดออกก่อนก็ได้นะคะรู้สึกว่าครูปูจะลงสีเข้มไปนะคะเห็นไหมคะเราก็จุ่มออกได้นะคะซับออกได้ซับออกได้นะคะแล้วเราก็วาดดอกกุหลาบนี้นะคะก็ดูไปตามกลีบดอกนะคะแล้วก็เว้นช่วงขาวไว้เห็นไหมคะมันจะไม่ยากเลยถ้าเราจับจุดได้นะคะครูก็จะใช้อันนี้นะคะจุ่มนะคะผสมสีเนื้อเข้าไปนะคะนี่นะคะก็ระบายไปนะคะตามที่เราเห็นนะคะเราเว้นตรงไหนนะคะดอกกุหลาบนี้เหมือนกับจะวาดแบบง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคะวาดไปตามที่เราเห็นเลยนะคะแล้วเรามาใส่สีเข้มที่หลังนะคะเราอาจจะวาดกลีบนะคะไปก่อนนะคะดูท่าทางครูปูจะมั่วได้ดีทีเดียวนะคะขออภัยค่ะไม่ได้ว่ามาสอนแบบวาดให้วาดแบบมั่วๆไม่ใช่นะคะเราก็ต้องมีหลักการหลักเกณฑ์ของเราอยู่แล้วนะคะวิธีวาดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูปูจุ่มน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็ใช้ผู้กันนะคะผู้กันเบอร์5นะคะเราก็ระบายสีแบบอ่อนๆลงนะคะวิธีการวาดเห็นไหมคะ
แค่เราวาดเส้นวนๆก็ดูเป็นดอกกุหลาบแล้วล่ะค่ะผสมสีก็ครูบอกไปแล้วนะคะว่าสีเนื้อนะคะแล้วก็ผสมกับสีชมพูเข้มนะคะก็จะออกมานะคะทุกคนก็สามารถวาดกันได้เลยนะคะให้ดูออกเป็นดอกกุหลาบง่ายมากเลยแค่วนเส้นข้างในเข้าไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่สีเข้มอีกทีนึงนะคะอันนี้นะคะก็วาดไปใส่ไปนะคะใส่กลีบไปเรื่อยๆนะคะอันนี้กลีบใหญ่นะคะก็ระบายผสมน้ำนะคะย่างไหมคะเห็นไหมคะวาดด้วยพวกกันดูจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราไม่ต้องวาดระบายตามเส้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นลากไปเลยนะคะเราก็ลากไปตามกลีบดอกกุหลาบนะคะระบายสีเนื้อนะคะผสมสีชมพูเข้มนะคะก็จะเป็นออกมาเป็นกลีบสีชมพูสวยงามนะคะเดี๋ยวนะคะครูผสมสีต้องให้จางหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็ลากไปเลยนะคะยากไหมคะวิธีการวาดวาดกลีบนะคะซ้อนกันนะคะเดี๋ยวเรามาใส่รายละเอียดอีกทีนึงนะคะดูกลีบดอกนะคะซ้อนกันยังไงด้วยนะคะเราก็สังเกตนะคะกลีบดอกนะคะพวกกันนี้นะคะจะแบบปลายบานนะคะปลายไม่ค่อยรวบเข้าหากันรู้สึกว่าเวลาวาดจะปรับเป็นปลายบานนะคะของยี่ห้ออะไรนะลาฟาเอลนะคะของยี่ห้อลาฟาเอลนะคะเบอร์5นะคะครูก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะคือเขาจะไม่แบบรวบแหลมนะคะปลายเขาจะบานออกนะคะก็ระบายในที่กว้างๆได้นะคะยี่ห้อนี้นะคะลาฟาเอลนะคะเป็นดอกกุหลาบหรือยังคะครูปูวาดต่อไปเรามาใส่กลีบนะคะสีเข้มนะคะตอนนี้เราจะใช้สีชมพูเข้มแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนพวกกันหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าพวกกันแล้วก็ใส่สีชมพูเข้มนะคะตอนนี้ลงสีชมพูเข้มนะคะตรงกลางกลีบนะคะนี่นะคะลงไปนะคะลงไปนะคะใครชอบเลี้ยงกุหลาบบ้างคะครูบุ๊กก็ชอบเลี้ยงกุหลาบนะคะแต่เลี้ยงที่ปลูกง่ายๆนะคะก็กุหลาบวาเลนไทน์อะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากนะคะก็ออกดอกให้ชมเชยกันได้อย่างสวยงามแล้วนะคะอันนี้ครูบุ๊กก็จะลงสีชมพูเข้มเลยนะคะไม่ต้องผสมนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะช่วงกลีบที่ซ้อนกันแล้วก็ลึกนะคะความลึกนะคะเราก็ลงไปนะคะดูอ
ระบายด้วยกันนี้อีกหน่อยนึงนะเห็นไหมคะพอปาดแล้วแบบว่ามันจะแบบลายบานดีนะคะตรงนี้เราก็ลงที่กลีบที่ซ้อนกันนะคะเป็นยังไงคะดอกกุหลาบสไตล์ครูปูดูง่ายดายสามารถวาดกันได้นะคะก็ตรงนี้นะคะเราระบายสีขาวช่วยก็ได้นะคะเพราะว่ากลีบข้างนอกจะออกแบบขาวแล้วนะคะใช้สีขาวช่วยด้วยก็ได้นะคะตรงกลีบนอกนะคะเนี่ยเราจะใช้สีขาวผสมไม่ต้องผสมนะคะจุ่มสีขาวแล้วก็ระบายกลีบเลยนะคะแล้วก็ระบายตรงนี้หน่อยนะคะที่เป็นกลีบแล้วตรงกลางนะคะตรงกลางก็จะเป็นออกสีน้ำตาลแดงๆออกจุดนะคะมีจุดสีดำๆอยู่ตรงกลางเขาก็ใส่นะคะให้ดูเข้มขึ้นมานะคะเป็นไงคะพอจะวาดกันได้ไหมคะดอกกุหลาบง่ายๆวนไปวนมาหาที่จบให้ลงนะคะครูที่สอนจริงๆจังๆนะคะไม่ได้เล่นนะคะก็สอนจริงนะคะมาแนะนำวิธีการวาดให้ดูกันนะคะเห็นไหมคะเราสามารถวาดกลีบดอกแบบง่ายๆได้เลยนะคะก็คือครูปูบอกแล้วว่าถ้าเราวนกลีบกุหลาบนะคะเราก็จะวาดได้ง่ายเราก็จะดูออกเป็นดอกกุหลาบเลยนะคะเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากตอนนี้ปูผสมสีน้ำตาลหน่อยนะคะสีน้ำตาลเดี๋ยวตรงนี้เป็นจุดดำๆหน่อยนะคะตรงนี้นะคะก็ใส่สีน้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลแดงนะคะช่วงกลีบดอกนะคะที่ซ้อนกันลึกๆเนี่ยเราก็ใส่สีน้ำตาลแดงเข้าไปนะคะครูปูว่าทุกคนสามารถวาดกันได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับวาดไปแบบสบายๆเราไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะก็ออกมาเป็นดอกกุหลาบแล้วนะคะนี่นะคะดอกกุหลาบของครูปูนะคะครูปูก็มาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทำกันได้ไหมเอ่ยนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ครูปูก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะอยากวาดลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะเห็นไหมคะวาดกุหลาบแบบง่ายๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ